รุ่นพิเศษ Isuzu Mew X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ วันนี้พาคุณผู้ชมมานั่งในรถยนต์กระบะ4ประตูครับ Nissan Navara นะครับรุ่นนี้เป็นโมเดล Year 2018แล้วก็รุ่นนี้ต้องถือว่าเป็นรุ่นในลิสต์ของเขานะในโบชัวร์ของเขาเนี่ยตัวนี้นี่ลองท็อปเพราะว่าตัวท็อปสุดก็คือ Navara ขับเคลื่อน4ล้อเกียร์อัตโนมัติที่เป็น Sport Tech นะตัวแต่งมาเลยแต่คันนี้นี่เป็นรุ่น4ประตูนะครับเกียร์อัตโนมัติแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อเพียงแต่ไม่มีชุดแต่งอันนี้ราคาเกินล้านนะรถกระบะเดี๋ยวนี้ทำเป็นเล่นไปล้านกับ 90,000 ครับประเภทไปไหนที่บางทีหลายคนบอกบ่นกันนะแหมรปภ.ตามห้างนี่ให้เกียรติรถเก๋งมากกว่ารถกระบะทั้งที่ราคารถกระบะบางคันนี่แพงกว่ารถเก๋งที่เห็นอีกนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาดเครื่องยนต์ 2,500 ซีซีนะครับเป็น 2.5 ลิตรก็ Navara นี่เขาเปลี่ยนมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะกระบะหลายๆค่ายจะมี2ขนาดเครื่องยนต์แต่ Navara นี่จะมีขนาดเครื่องยนต์เดียวเลยแต่แรงม้าไม่เท่ากัน คืออยู่ที่การปรับตั้งปรับจูนในเรื่องของแรงม้าคันนี้ก็190แรงม้าครับแรงบิดก็ไม่ธรรมดาระดับ400กว่านิวตันนะครับเพราะนั้นคนที่ชอบความบอกว่าความดุความโหดความสะใจแล้วก็ได้แน่ Navara คันนี้นะครับ Nissan เนี่ยเป็นผู้ผลิตรถปิกอัพหรือรถกระบะที่ทำช่วงล่างค่อนข้างเฟิร์มครับคือค่อนข้างแน่นค่อนข้างใหญ่เพราะนั้นในเรื่องของความทนทานเรื่องของการเกาะถนนความสมบุกสมบันแล้วก็เชื่อใจเขาได้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ของ Nissan นี่ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันในเรื่องของการซ่อมบำรุงค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษาที่ไม่สูงแล้วก็ความอึดความทนทานที่มีให้นะครับยิ่งมาเซตให้มันลงตัวกับระบบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับก็ทำให้การขับขี่นั้นง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นรูปร่างหน้าตานี่ต้องบอกว่าแล้วแต่ชอบนะแต่ผมอ่ะบอกเลยคนที่ชอบรถสไตล์แบบกระบะเมกันใหญ่ๆบึกบึนบึกบึนหน่อยเนี่ยน่าจะชอบ Nissan Navara คันนี้ Navara คันนี้เนี่ยมันมีกลิ่นอายของรถประเภท SUV นะครับคันใหญ่ๆซึ่งบ้านเราไม่มีจำหน่ายอยู่ในออสเตรเลียในยุโรปในต่างประเทศนะครับถ้าผมจำรุ่นไม่ผิดนะชื่อ Pathfinder นะครับจะเห็นว่าเนี่ย เส้นสายฝากระโปรงจะเป็นอย่างเงี้ยโป่งๆหน่อยนะครับแล้วมีเคิร์ฟแล้วก็ตัวรถก็จะมีสันโค้งเว้านะครับให้เห็นถึงความดุดันหน่อยเข้ามาในห้องโดยสารนี่ก็พยายามทำให้มันเป็นสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับหน้าจอนี่ก็ตรงกลางระบบความบันเทิงนี่ก็ใส่เหมือนกับเป็นขนาดมาตรฐานของรถกระบะเกือบทุกยี่ห้อแล้วเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็หน้าจอมีวัดรอบมีวัดความเร็วมีตัวเลขดิจิตอลนะครับเฉลี่ยน้ำมันที่มีในถังกับระยะทางที่วิ่งได้แล้วก็บอกในเรื่องของระยะทางระบบขับเคลื่อนนะครับสวิตช์ขับเคลื่อน4ล้อนี่อยู่ตรงนี้นะก็มี 2WD นะครับขับเคลื่อน2ล้อ 4H แล้วก็4โลนะครับทีนี้มาว่ากันในเรื่องของการขับขี่อย่างที่ผมบอกถ้าอยากจะสนุกอยากจะมันอยากจะดุดันอยากจะแบบลุยๆแล้วก็Nissan Navara นี่เป็นตัวเลือกที่ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเฟิร์มแต่ก็อย่าบ่นว่าช่วงล่างแข็งนะบ่นว่าแข็งบ่นว่ากระเด้งไม่ได้นะครับเพราะสิ่งที่คุณได้เลยคือความมั่นคงการยึดเกาะถนนที่ดีนะครับความสมบุกสมบันที่มีนั่นคือสิ่งที่คุณได้มันก็ต้องแลกมากับบางประกาศนะครับก็เป็นรถกระบะที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายเป็นรถกระบะที่มาเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่มีรสนิยมเฉพาะตัวอีกคันหนึ่งสำหรับ Navara คันนี้ครับThank you.
ตลาดรถกระบะในประเทศไทยนะครับต้องบอกว่ายังเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อก็พยายามสร้างคาแรคเตอร์หรือว่าจุดเด่นของตัวเองให้เกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมก็เลยพาคุณผู้ชมมานั่งอยู่ในรถกระบะ Mitsubishi Triton Athlete ใหม่นะครับรุ่น Athlete ก็มีความพิเศษตรงที่อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมให้มันดูโดดเด่นให้มันดูสวยงามให้มันดูลงตัวมากยิ่งขึ้นทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับในตัวของ Athlete เนี่ยนะครับมีอุปกรณ์ที่เขาเอามาเพิ่มเติมมาเสริมมาแต่งเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกันถึง19รายการนะครับใน19รายการเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายแต่ผมว่าที่เป็นจุดเด่นนะครับแล้วเราเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการใช้โทนสีดำจะเป็นกระจังหน้าล้อแม็กขนาด17นิ้วสีดำนะครับคิ้วด้านข้างตราสัญลักษณ์แอทลีทนะครับสติ๊กเกอร์คาดรถภายในเบาะเป็นดำส้มนะครับนี่คือจุดเด่นๆที่ทำให้เห็นว่ามันมีความแตกต่างมันเป็นรุ่นพิเศษที่เกิดขึ้นจริงๆความน่าสนใจของรถรุ่นนี้เพราะว่าคันนี้ถือว่าเป็นรุ่นท็อปครับรุ่นท็อปก็คือเป็นดับเบิ้ลแคป4ประตูขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติเครื่องยนต์ที่ใช้ก็เป็นเครื่องยนต์ไมเวกนะครับที่เขาเรียกไมเวกครินดีเซล 2.4 ลิตรซึ่งในตัวเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรตัวนี้เนี่ยนะครับให้แรงม้าสูงสุดถึง181แรงม้าทางด้านเกียร์อัตโนมัติที่ใช้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดทีนี้ผมก็จะให้ดูว่าระบบการทำงานของเครื่องยนต์นะครับนี่กดคันเร่งกระชากมาเลยนะครับ181แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรนี่ไม่ต้องรอไม่ต้องให้เสียเวลานะครับอยากได้ใช้งานปุ๊บปั๊บจับออกมาใช้เลยมีแพดเดิลชิปมาให้นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมการทำงานทุกอย่างได้พร้อมทั้งมีระบบครูซคอนโทรลหรือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติมาให้โดยสมรรถนะของตัวเขาเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถซึ่งขับขี่ได้สนุกนะครับต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าความลงตัวของสิ่งที่มีแล้วก็มาเพิ่มเติมในเรื่องของความสปอร์ตผมว่าจริงๆแล้วเป็นต้องบอกว่าเป็นรถกระบะที่เน้นอารมณ์สปอร์ตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับพอทำที่จับกลุ่มลงไปว่าเป็น Titan Athlete เนี่ยดีไซน์ก็ได้อารมณ์ความรู้สึกสมรรถนะการขับขี่มันมาร่วมๆกันหมดนะครับน้ำหนักของพวงมาลัยก็ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับกดคันเร่งนะครับเสียงเครื่องที่ดังเข้ามามีบ้างนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ถึงกับมากมายจนเกินไปนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ขนาดกำลังดีนะครับเสียงไม่ก้องไม่ดังมากนะครับแล้วก็การเก็บเสียงในของโดยสารก็ถือว่าใช้ได้ระบบความปลอดภัยครับไม่ว่าจะเป็นระบบกระจายแรงเบรกระบบเบรกอะไรต่างๆก็ให้มาครบนะครับก็ถือว่าสามารถที่จะตอบสนองการใช้งานแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับใครที่ชอบนะครับความสปอร์ตน่าจะถูกใจแต่ใครที่ชอบความสบายอาจจะต้องหาจุดลงตัวของตัวเองนิดนึงแม้ว่าด้านหน้าจะเป็นเก้าอี้ปรับไฟฟงไฟฟ้าได้คือมันเป็นรุ่นท็อปนะฮะนั้นฟังก์ชันพวกนี้มันก็ต้องมีมาให้อยู่แล้วก็ต้องลองพิจารณาดูสำหรับ Mitsubishi Triton Athlete คันนี้ครับก้าวสู่ปีที่7เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่Fast Auto Show Thailand 2018 มหกรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถใช้แล้วรับประกันคุณภาพแจกหนักกว่าเดิมจองรถลุ้นทองทุกวันซื้อรถรุ่นรถยนต์นิสสันอัลเมร่า1คันพร้อมลุ้นของรางวัลอีกมากมายกลับมาอีกครั้งกิจกรรมสุดร้อนแรง Sexy Car Wash 27มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ Bytech บางนาเข้าชมฟรีทุกวัน